จำงานนี้ได้ไหมนี่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับคุกเข่าลงไปยกมือไหว้คุณอุ๊งอิ๊งกับคุณหญิงพจมาและขนาดคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยรีบลุกขึ้นยืนนั่งนั่งตรงนี้บิ๊กโจ๊กไม่ไปนั่งนะคะครับไม่แต่ว่าโดยปกติบิ๊กโจ๊กเขาเป็นคนนอบน้อมอยู่แล้วนะใช่หลายคนก็บอกมันก็ปกตินะเพราะว่าอันเนี้ยคุณหญิงท่านอาวุโสกว่าด้วยบิ๊กโจ๊กจะไปคุกเข่าไหว้เนี่ยก็ไม่แปลกใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนบอกท่าทีที่ข้าราชการประจำก็ดีนะคะหรือคนที่เป็นผู้นำทางการเมืองรัฐมนตรีหลายๆคนฝากเนื้อฝากตัวกับคุณอุ๊งอิ๊งและก็มีคุณหญิงมาประกบในการออกงานครั้งแรกเนี่ยกำลังสะท้อนบทบาทของตระกูลชินวัตรกับการเมืองไทยที่ชัดเจนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ววันนี้อาจารย์นันทนายังบอกเลยนะว่าคุณอุ๊งอิ๊งจงใจที่จะไม่สลัดภาพคุณพ่อทักษิณออกไปจงใจที่จะให้มีอยู่ไว้ตรงนี้แหละและจะเป็นผลในเรื่องของการนำพรรคเพื่อไทยไปสู่บันไดที่ตั้งไว้คือกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่ง